วันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆมาคุยถึงประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วบางส่วนในการสุ่มตู้คุกกี้สตาร์ดัสนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของจำนวนการันตีของคุกกี้ระดับซุปเปอร์อีพิกซึ่งมีการใช้นะครับตั้งแต่คุกกี้สตาร์ดัสเป็นต้นไปก็พอจะเดาได้ว่าตัวถัดไปหลังจากนี้ก็น่าจะใช้ระบบการันตีแบบใหม่ในทั้งหมดนะครับเป็นลักษณะของผงแคนดี้นะครับหรือก็คือเศษไมล์เลจเฉพาะของมันในการสุ่มแบบนี้แทนนะครับเป็นโดยจะมีเกณฑ์ในการได้ก็คือ 5,000 นะถ้าไปเทียบกับ3ตัวก่อนหน้านี้ก็คือครีมพอตเต็ดหอยนางรมแล้วก็ซอเบ่มันจะถูกกับจำกัดจำนวนนะครับเป็นการันตีด้วยแบบของตาประจำตระกูลของหอยนางรมเป็นสินค้าแล้วก็ซอเบ่เป็นตะเคียงซึ่งคำนวณโดยคร่าวๆแล้วอ่ะใช้ที่สุ่มนะครับแบบเกลือสุดๆเลยนะก็คือแบบได้เต็มแม็กตามที่มันการันตีเลยอ่ะต้องใช้ประมาณ 22,500 แต่ว่าทั้ง3ตัวที่ผมกล่าวมาทั้งข้างต้นนะครับผมได้ตัวก่อนการันตีอ่ะตัวการันตีอ่ะใช้ที่สุ่มไปประมาณ 17,000 ถึง 18,000 เท่านั้นนะก็คือไม่ได้แม็กแต่ก็คือมันจะมีเกณฑ์ประมาณนั้นแหละแต่ว่าพอมาถึงเกณฑ์แบบตัวการันตีแบบใหม่เนี่ยใช้ลักษณะของผลแคนดี้เนี่ยทำให้ไม่สามารถนะครับคำนวณได้เลยว่าต้องใช้ที่สุ่มเท่าไหร่กันแน่นะครับถึงจะไปถึงได้หลายๆคนก็น่าจะสงสัยแล้วก็เห็นมีการถามในเพจหลักค่อนข้างเยอะก็มันไม่สามารถคำนวณได้อีกต่อไปแล้วแล้วก็มันระบบแบบใหม่เนี้ยอยากจะมาชวนคุยว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงนะในความคิดผมอ่ะคิดว่าสำหรับคนที่แบบเกลือหนักมากๆอ่ะเน้นการันตีอ่ะค่อนข้างจะแย่ลงนะสาเหตุเพราะว่าไอ้ตัวที่เนี่ยจากการสุ่มนะครับที่มันจะได้ตัวผงแคนดี้อ่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวสุ่มให้ดูที่3ครั้งนะก็คือเนี่ยถ้าเป็นได้พวกคอมมอนเนี่ยก็ได้เศษแค่ต่อ1เศษนะคือ2แล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกแล้วสุ่มจะได้4ไม่ใช่ตอนหนึ่งก็คือ4หรือว่าถ้าพวกอีพิกก็จะได้ประมาณ10เองมั้งเนี่ยก็คือได้10มานะครับต่อ1เศษทีนี้ที่ผมคำนวณให้ที่ผมสุ่มให้ดูก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าผมใช้ในการการันตีครั้งแรกไปถึงประมาณ 24,000-25,000 แล้วนั่นเลยนะซึ่งมันเกินเกณฑ์ของ3ตัวแรกไปซะอีกทั้งที่จริงผมก็เปิดได้ตัวอีพิกเป็นตัวนะค่อนข้างเยอะคือจะมีอยู่รอบนึงมั้งที่ได้ถึง4ตัวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เปิดได้ตัวอีพิกหรือว่าเศษอีพิกนะครับจำนวนมากๆเนี่ยผมว่าการันตีให้จำนวนต่ำกว่า 20,000 ที่สุ่มเนี่ยเป็นไปได้ยากมากแล้วไอ้ที่สุ่มจำนวน 20,000 เนี่ยถามว่าถ้าสายฟรีแท้ๆทำมิชชั่นพวกเนี้ยผมคำนวณคร่าวๆแล้วนะผมมิชชั่นทั้งหมดมีประมาณ7มิชชั่นต่อ1มิชชั่นก็ได้ประมาณ 1,000 กว่าก็ตีเป็นบ้าถ้าเกิดแบบคำนวณแบบมัวๆซวยๆนะก็คือทั้งหมดมิชชั่นทั้งหมดได้ประมาณเกือบหมื่นแล้วกันแล้วก็ประจำวันอีกประมาณวันละ300 20วันก็ประมาณ 6,000 เต็มที่เลยอ่ะเพื่อนๆได้รวมจากมิชชั่นประมาณ 16,000 ถึง 18,000 ราวๆเนี้ยเมื่อไปรวมกับที่มีการแจกต่างๆนะอย่างอันเนี้ยก็ยังดีว่าทีมงานใจยังใจดีที่ยังมีให้ตัวที่สุ่มมาให้นะอีก2วันฟรีๆวันละ500เป็น 1,000 ซึ่งถ้ารวมกับพี่แจกกับพวกกิจกรรมต่างๆนะที่ให้มาแบบฟรีๆเนี่ยก็รวมๆแล้วน่าจะประมาณเกือบเฉียดๆ 20,000 พอดีถามว่า 20,000 พอดีเนี่ยสำหรับสายฟรีแท้ๆเนี่ยมันการันตีครั้งนึงยังไม่ได้เลยนะซึ่งตัวผมเองอ่ะก็ยอมรับว่าสำหรับเจ้าซุปเปอร์เอพิกก่อนหน้านี้3ตัวผมไม่เคยเติมเลยนะแต่ว่ามันมีแพ็คเกจของ Starlight Pass เนี่ยก็เลยเติมเพราะมันได้รางวัลรวมๆที่สุ่มแล้วมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 4,000 5,000 6,000 ประมาณเนี้ยแล้วก็รวมกับที่ได้จากหัวรถจักรอีกไม่ใช่ได้จ่ายตัวเนี้ยที่เป็นแลนด์มาร์คนะที่ผลิตให้ก็20วันประมาณ 4,000 แล้วก็ผมเติมตัวแพ็ค V3 ไปด้วยนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกทั้งแบบนั้นน่ะอย่างปกติผมไม่ได้เติมใน3ตัวก่อนหน้านี้ผมก็ยังได้การันตีครั้งที่2แบบชิวๆนะแต่ว่าพอมาเจ้าตัวสตาร์ดัสเนี่ยรอบแรกการันตีผ่านไปแล้วนะ 24,000 อ่ะรวมๆกับหมดที่ผมได้มาเลยน่าจะประมาณ 4-50,000 อ่ะจริงๆมันควรจะการันตีรอบ2แบบชิวๆไปแล้วแต่นี่ยังเพิ่งหลอดอยู่ที่ 3,600 ถึงฮะยังเต็ม 5,000 อ่ะคิดว่าจนจบหมดเวลาอีกประมาณ4วันเนี่ยที่สุ่มก็ไม่น่าจะพอมาสำหรับการันตีรอบ2นะครับก็คือถือว่าค่อนข้างหนักนะถ้าเกิดระบบซุปเปอร์อีพิกการันตีแบบใหม่เนี่ยเป็นแบบนี้ต่อไปถ้าเกิดว่ามันจะไปใกล้เคียงกับพวกเลเจนดารี่กับแอนเชียนและที่มันการันตี250ครั้งอ่ะต้องเติมเท่านั้นถึงจะได้นะครับซึ่งแบบนี้แน่นอนว่าไม่ดีสำหรับสายฟรีกับสายเติมน้อยอย่างแน่นอนนะแต่เข้าใจได้ว่าถึงบริษัทจะเน้นการขายในช่วงหลังๆเพราะว่านั่นแหละมันตัวหลังๆก็คือหลายๆคนก็จะมีทรัพยากรเพียงพอที่แบบใช้ในการดองมาซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เน้นเติมแพ็คเกจแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละเท่ากับว่าซุปเปอร์อีพิกก็จะไปขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับแอนเชียร์ลิเจนเนอรี่
ต้องเติมถึงจะได้การันตีไปแล้วนอกจากว่าคนที่ดวงดีจริงๆนะระบบแบบการันตีแบบใหม่เนี่ยก็จะช่วยให้คุณแบบถึงสุ่มไม่ได้ตัวมันนะก่อนการันตีก็ยังได้ตัวผงแคนดี้ที่แบบได้จำนวนมากๆก็มีโอกาสที่จะได้ตัวการันตีก่อนถึงจะอาจจะสุ่มแค่หมื่นไม่ถึง 20,000 ครั้งก็เป็นไปได้แต่นั่นแหละสุดท้ายมันก็พึ่งดวงก็มาชวนคุยนะครับถึงปัญหานี้กันว่าเพื่อนๆเห็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดติดตามสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ